ัสดีครับผมเอ็ดวีนัสครับแอดมินเพจบอสคาตานาไทยแลนด์ครับสวัสดีค่ะก้อยค่ะเป็นแฟนพีเอ็ดค่ะ วันนี้เรามีอุปกรณ์ใหม่มานำเสนอครับก็คือสิ่งนี้เลยค่ะบอสคาตานาโกงั้นเราต้องมาแนะนำว่ามันคืออะไรก่อนเรามาเปิดดูกันเลยนะครับนี่ครับบอสคาตานาโกสำหรับคนที่ใช้บอสคาตานาอยู่แล้วนะครับน่าจะรอคอยสิ่งนี้อยู่ผมเองก็รออยู่เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่ผมจะใช้ซ้อมกีตาร์เนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากต่อไปนี้ก็น่าจะง่ายขึ้นครับคือพูดสั้นๆก็คือมันคือแอมป์พลักนะคะของคาตานาของบอสคาตานาใช่แอมป์พลักของบอสดีตรงที่ว่าเมื่อเราสมมติเรามีเบสหรือว่ากีตาร์นะไม่ว่าจะเบสหรือกีตาร์ใช้ได้ทั้งคู่เราก็เสียบปุ๊บแล้วเราก็เอาหูฟังเสียบตรงนี้แล้วเราก็ฟังแล้วเราก็เล่นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ตู้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเลยแล้วที่ดีกว่านั้นอีกอย่างนึงก็คือว่านอกจากที่เราจะได้ยินเสียงเบสที่หรือว่าเสียงกีตาร์ที่เล่นแล้วเนี่ยเราก็สามารถพ่วงบลูทูธนะคะกับไม่ว่าจะ iPad หรือว่ามือถือของเราได้ด้วยนะคะทำให้เราสามารถซ้อมกับคลิปที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าคลิปที่เราเตรียมมาด้วยตัวเองก็ได้เหมือนกันจากนั้นยังไม่พอนะครับคาตานาโกนี้นะครับถอดแบบมันสมองของบอสคาตานารุ่นใหม่นะครับ Mark II มาทั้งหมดเลยนะฮะมีไดอะแกรมใกล้เคียงกันสุดๆเลยถอดมาเรียกว่าแทบจะ 100% นะฮะใช้งานก็ง่ายถ้าคุณคุ้นเคยกับ Boss Tone Studio อยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยนะครับและยังสามารถเล่นกับคลิปฝึกสอนนะครับที่คุณชอบนะเอามาสามารถเพิ่มลดสปีดได้นะครับก็ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะคะที่ตัวนี้จะไม่เหมือนแอมป์พลักตัวอื่นๆเลยนะคะที่มีมาตลอดเลยคือมันมีจูเนอร์ค่ะ ถึงแม้ว่าพูดแล้วเหมือนจะยิงมุกแต่ว่าจริงๆแล้วมันสำคัญมากเลยนะแอมป์พลักที่มีจูเนอร์เพราะว่าธรรมดาถ้าสมมติมันเป็นแอมป์พลักที่ไม่มีจูเนอร์เราก็ต้องพกแอมป์พลักไปตัวหนึ่งแล้วอย่างน้อยก็ต้องมีจูเนอร์ซึ่งอะอย่างเล็กที่สุดเนี่ยก็จะประมาณขนาดประมาณนี้ที่เป็นแบบนี้นะแปลว่าเราต้องมีอุปกรณ์2ตัวในการซ้อมแต่ตัวเนี้ยตัวเดียวเรียบร้อยเลยค่ะมีจูเนอร์ซึ่งแบบสามารถดูจูเนอร์จากตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะพ่วงกับแอปแล้วก็ดูจูเนอร์จากในแอปมือถือหรือว่าแอป iPad ของเราก็ได้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่านอกจากมีจูเนอร์แล้วก็มีปุ่มนี้นะคะที่สามารถปรับลดวอลลุ่มของตัวเบสหรือว่าตัวกีตาร์ของเราได้เลยแล้วยังไม่พอนะคะคือเราจะเสียบเล่นโดยที่ไม่เปิดแอปก็ได้หรือถ้าสมมุติเราอยากจะปรับให้มันละเอียดเนี่ยเราก็สามารถใช้กับแอปพอใช้กับแอปแล้วมันก็จะใช้เป็นแอปของคาตานาซึ่งสามารถปรับได้ละเอียดมากค่ะแปลว่ามันใช้ได้ดีมากๆสำหรับทั้งคนที่เพิ่งเริ่มเล่นและคนที่เป็นมือโปรสำหรับคนที่เริ่มเล่นเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเอฟเฟคแบบนี้นี่ใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าแต่จะไปซื้อมาลองทุกก้อนเนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงแต่ว่าสิ่งนี้เราใช้แล้วเราก็พ่วงกับแอปแล้วเราก็จะสามารถฟังได้อ๋อนี่คือเอฟเฟคที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วนอกจากนี้ยังมีโทนเซ็นทรัลด้วยนะครับที่เราสามารถดาวน์โหลดแพทช์ขึ้นมาใช้ได้เลยสมมติว่าเราไม่รู้จะเริ่มกับมันยังไงใช่ไหมครับโทนเซ็นทรัลจะช่วยให้เราได้เสียงที่เราต้องการประมาณนึงแล้วมาปรับจูนแก้ไขนิดหน่อยหรือว่าเราอาจจะอัพแพทช์ของเราขึ้นไปฝากไว้บนคลาวด์ก็ได้นะครับแล้วดาวน์โหลดกลับมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะเราสามารถเสียบแล้วก็ชาร์จได้ได้ถึง5ชั่วโมงโอ้ซึ่งดีค่ะเพราะว่าที่เคยลองใช้มาถ้าแบบดิจิตอลแบบอื่นๆจะไม่ได้ถึง5ชั่วโมงซึ่งก็จะทำให้เราซ้อมไม่ได้ถึง5ชั่วโมงแล้วเราก็จะแบบเดี๋ยวก็ต้องชาร์จแบตใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอ5ชั่วโมงนี้ก็สบายค่ะ5ชั่วโมงนี้เป็นเวลาซ้อมที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเราก็ดูTikTokไป3ชั่วโมงแล้ว อีก2ชั่วโมงค่อยซ้อมก็ถือว่าดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องชาร์จแบตบ่อยๆอีกฟังก์ชันนึงนะครับของ Boss Katana นะครับคือเราสามารถทำคลิปหรือไลฟ์ผ่าน Boss Katana Go ได้เลยนะครับกับโทรศัพท์ของเราหรือ iPad แล้วก็ยังสามารถเป็นอินเทอร์เฟซใช้กับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับทำเพลงอัดผ่านตัวนี้ได้เลยโดยไม่ต้องมีซาวด์การ์ดเลยนะครับทั้ง2ฟังก์ชันนี้ยอดเยี่ยมจริงชอบเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าครับว่าฟังก์ชันเขาเป็นยังไงบ้างWe'll be right back.
ราจะมาลองซอฟต์แวร์ Tone Studio กันนะครับสำหรับการทดลองครั้งนี้นะครับผมจะใช้ต่อ Direct ไปที่ Mixer เลยนะครับซึ่งจะเป็นเสียงเดียวกับเสียงที่คุณจะได้ยินในหูฟังเป๊ะๆทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกกันไว้นิดนึงผมอาจจะไม่ได้ใส่หูฟังจริงๆแล้วมันคือเสียงเดียวกันเลยนะครับที่คุณจะได้ยินโอเคเราเริ่มกันเลยนะครับมาดูพรีเซตข้างในก่อนนะครับ1 2 3 4 5นี่เป็นที่ผมทำไว้นะครับเดี๋ยวเราลองไล่ฟังกันดูครับอันนี้เป็นคลีนใส่รีเวิร์บนะครับเดี๋ยวลองเป็นพรีเซตที่ผมใส่คอรัสนะครับใช้ได้เลยใสเป็นเสียงแตกนะครับลองดูเป็นเสียงสไตล์ลีดนะครับถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็นหัวแอมแบบเดียวกับใน Boss Katana เลยนะครับทุกเสียงเลยคราวนี้ลองเป็นเสียงแตกแบบมีดีเลย์กันนะครับดีเลย์ดีมากต่อไปก็เป็นเสียงพรีเซตโรงงานนะครับ Stadium Solo ลองดูโอ้ดันโอเคครับเดี๋ยวเราลองสร้างสักพรีเซตหนึ่งง่ายๆนะครับจะได้เห็นว่าข้างในมันทำอะไรได้บ้างนะครับมาที่ C3 นะครับผมเซตเป็นพรีเซตที่ว่างๆเอาไว้ก็เริ่มเลยนะครับเราเริ่มจากที่เลือกแอมป์ก่อนนะครับในหน้าแรกกดมาที่ตรงแอมป์นี้เหมือนว่าเราเซตเป็นที่เสียงคลีนก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีเกนกับวอลลุ่มนะครับของแอมป์แล้วก็มี variation ซึ่งจะเป็นเสียงแอมป์ที่ซ่อนไว้อีกอันนึงจะต่างกันนิดหน่อยนะครับที่จะนุ่มขึ้นนิดนึงเป็นใช้ variation ดูนะครับแล้วเข้าไปที่ equalizer คราวนี้เราก็ปรับ equalizer ได้เลยของแอมป์นะครับนี่ในส่วนของแอมป์แล้วเรายังสามารถปรับแคป resonance ได้นะครับให้มันเหมาะกับแอมป์ตัวนั้นๆอย่างตอนนี้เราเป็น vintage นะครับดันขึ้นมาก็จะเป็น modern นะครับแล้วก็เป็น deep นี่จะให้โลค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราเลือกเป็น vintage แล้วกันจะได้เพราะๆหน่อยใสๆคราวนี้เราอยากจะเติมเอฟเฟคเข้าไปนะครับอย่างแรกเลยก็ลองเติมรีเวิร์บดูนะครับพอออนรีเวิร์บนะครับจะมีไฟสีเขียวขึ้นแล้วก็เข้ามาที่ Edit ก็จะมีไทป์ให้เลือกก่อนนะครับว่ารีเวิร์บเรามีชนิดไหนบ้างก็มี Plate, Room, Hall, Spring, Modulate นะครับอันนี้ผมอยากได้ Vintage หน่อยผมเลือก Room แล้วกันนะครับSpring ดีกว่าโอเคโอ้โหเสียง Spring เยอะมากเอาเลเวลขึ้นอีกหน่อยนะครับก็ลดไทม์ลงนิดนึงพารามิเตอร์จะมี2หน้านะครับเพจ1กับเพจที่2เพจที่2มีเพิ่มอีกนิดหน่อยให้เราปรับโอเคพอเราได้รีเวิร์บที่เราต้องการแล้วนะครับก็ออกมาแล้วลองดูเอฟเฟกต์ตัวอื่นแล้วว่าเราอยากจะเติมอะไรสมมติว่าผมเติมคอรัสนะครับโมดูเลชันผมลองกดไปที่โหมดเข้าไปก็เลือกนะครับก็จะมีคอรัสแฟงเจอร์โอ้เพียบเลยเฟเซอร์ยูนิวิฟนะครับเทรโมโลไวบราโตโรเตอรี่คอมสโลเกียพูดง่ายๆคือมันเหมือนกับบอสคาตานาทุกอย่างเลยครับเนี่ยมียัน DC30ผมจะเลือกคอรัสแล้วกันโอเคส
มติว่าเราได้นี้แล้วนะครับเราอยากจะเซฟเนี่ยให้กดมาที่ Write นะครับแล้วก็กดที่คำว่า Write จะขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ให้เราเลือกช่องที่เราจะไปใส่นะครับแต่ผมก็จะใส่ไว้ที่เดิมนะครับ 3C แล้วกด Write ได้เลยครับสำหรับมือกีตาร์เนี่ยบางทีเราต้องการเรียงโฟลว์เรียงก้อนนะครับที่แตกต่างกันเราสามารถเลือกได้ตรงเชนนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึง7แบบตามที่เราอยากได้เลยนะครับว่าจะเอาโมดูลอยู่หน้าแอมหลังแอมบูสต์ก่อนแอมบูสต์หลังแอมอะไรอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างละเอียดมากทีเดียวแล้วอันนี้ในส่วนของการปรับเอฟเฟกต์นะครับอย่าลืมมีจูเนอร์ด้วยอันนี้ทีเด็ดสะดวกดีนะครับไปในส่วนถัดไปนะครับเซสชั่นนี้เป็นส่วนของใช้ในการฝึกซ้อมนะครับเราสามารถเรียกคลิปจาก YouTube มาโดยการต่อผ่านอินเทอร์เน็ตในส่วนอันนี้นะครับแล้วเราสามารถนำมาลดสปีดเพิ่มสปีดได้นะครับในการฝึกซ้อมก็ส่วนต่อไปนะครับ Katana Librarian ก็จะเป็นส่วนของการเก็บโปรแกรมแพทช์ที่เราสร้างเอาไว้ครับเก็บกลับขึ้นไปแล้วก็บันทึกลงแบ็กอัพได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็ส่วนถัดไปนะครับคือ Tone Exchange ก็จะมีบนคลาวด์นะครับให้เราสมมติว่าเราไม่รู้จะตั้งต้นยังไงเราสามารถไปดึงพรีเซตจากบนคลาวด์ขึ้นมาใช้ได้นะครับก็จะมีให้เลือกเยอะมากมายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับบางทีก็ใช้วิธีดึงมาแล้วปรับแก้เป็นของเราก็ได้นะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็คือ System ครับเป็นระบบต่างๆที่เข้าไปปรับจูนใน Katana Go นะครับซึ่งมีหลายๆฟังก์ชันที่แบบมาได้ยังไงเนี่ยจากรุ่นใหญ่ Stage Feel ครับซึ่งดีมากๆเลยทำให้เราแบบรู้สึกเหมือนอยู่บนเวทีแล้วทำให้สิ่งกีตาร์เราถ้าเราเข้าไปซ้อมกับเพลงนะครับมันจะเข้าไปอยู่ในเพลงด้วยนะครับทำให้ไม่รู้สึกว่าแข็งและโดดมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของกีตาร์ไปแล้วนะครับBoss Katana Go ยังสามารถใช้กับเบสได้ฟังก้อยใช้งานดีพี่เอสได้ลองเวอร์ชันที่เป็นกีตาร์แล้วนะคะคราวนี้เราจะมาลองเบสกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือแอปในส่วนที่เป็นของเบสกับของกีตาร์เนี่ยหน้าตามันจะต่างกันนิดนึงเดี๋ยวเรามาลองดูนิดนึงนะคะว่ามันต่างกันยังไงเริ่มแรกเลยนะคะเปิดมาปุ๊บเนี่ยส่วนที่เป็นแอมพลิฟายเออร์เนี่ยมันจะต่างกันเพราะว่าของเบสมันจะน้อยกว่าแต่มันก็เพียงพอมากๆแล้วค่ะอย่างแรกคือมันจะมีโมเดิร์นแฟลตแล้วก็วินเทจนะคะไหนเราลองมาลองเสียงกันดูนะเรื่องจับแฟลตกันดีกว่าทีนี้เดี๋ยวเราลองฟังโมเดิร์นกันบ้างนะแล้วแบบวินเทจทีนี้เนี่ยนอกจากจะมี3แบบนี้แล้วนะในแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีปลีกย่อยลงไปอีกเราสามารถเชฟลงไปกว่านั้นได้อีกนะคะตัวอย่างเช่นถ้าสมมติแฟลตปุ๊บเมื่อสักครู่นี้เรายังไม่ได้กดเชฟแต่ถ้าสมมติกดจากตอนแรกเสียงเป็นอย่างนี้นะถ้าสมมติเชฟแล้วก็จะเป็นแล้วลองอีกแบบนึงมันจะมีความแตกต่างลงไปในรายละเอียดอีกนะพอเล่นแล้วเราก็จะรู้สึกได้อ๋ออันนี้มันจะแบบมีโทนที่แตกต่างกันไปในอีกย่อยจากแฟลตจากโมเดิร์นจากวินเทจลงไปอีกนะคะจริงๆแค่หน้านี้หน้าเดียวเราก็สามารถปรับแต่งเสียงได้เยอะแยะแล้วนะคะไม่ว่าจะเมื่อกี้ก็คือโมเดิร์นแฟลตวินเทจแล้วก็แต่ละแบบนะจะโมเดิร์นก็มีเชฟของโมเดิร์นในแบบของมันลงไปอีกแล้วก็ยังสามารถปรับเกณฑ์กับวอลลุ่มได้อีกนะสมมติแค่นี้ก็เหลือๆแล้วนะคะเนี่ยทีนี้แอมพลิฟายเออร์ไปละเ
รามาดูสิ่งที่มือเบสชอบอีกอย่างนึงคืออีควอไลเซอร์ไหนเราลองมาดูนะคะว่า EQ ของอันตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างอันนี้เริ่มจากไม่ได้ปรับอะไรนะถ้าเราลองปรับเบสดูนะว่ามันไปได้ขนาดไหนเหลือปรับมาตรงกลางเหมือนเดิมมาดูโลมิดบ้างแล้วว่าโลมิดมันเป็นย่านไหนตอนนี้มันเป็นโลมิดในย่านที่เขาเลือกมาแล้วเลือกมาให้คือ250อ่ะสมมติเราเป็นเพิ่มขึ้นมาหน่อยเนี่ยสบายกลับมา250เหมือนเดิมถ้าสมมติบางคนรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่ใจนะว่าเอ๊ะเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยนิ้วจะสั่นหรือเปล่านะจริงๆเราง่ายมากนะสมมติเราอยู่ที่400อุ้ยอยากจะไป250ขี้เกียจเลื่อนขึ้นนู่นนู่นเลื่อนลงเราก็แบบแตะค้างไว้แล้วไปเราก็สามารถเลือกจากตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะว่าเลือกจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องคอยแบบสไลด์ขึ้นสไลด์ลงต่อมาเมื่อกี้โลมิดนะแล้วนะคะลองไฮมิดกันบ้างดีกว่าก็จะเป็นอย่างนี้นะส่วนที่เป็น amplifier ก็จะมี amplifier กับ equalizer ทีนี้เราลองมาดูเอฟเฟคแบบคร่าวๆกันบ้างนะคะเอฟเฟคเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงนะคะสำหรับในส่วนที่แอปของ Katana Go เนี่ยคือเขาจะมีเอฟเฟค chain มาให้ด้วยอันนี้คือส่วนที่ amplug ยี่ห้ออื่นยังไม่เคยเจอใน amplug ที่เคยใช้อื่นๆนะคะทีนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือก2แบบ chain 1กับ chain 2นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเชนที่เขาดีไซน์มาให้แล้วเราเลือกได้อยู่แค่2แบบแต่ว่ามันก็เพียงพอมากๆแล้วนะคะสำหรับมือเบสอย่างเราปึ๊บทีนี้มาดูส่วนของเอฟเฟคกันบ้างนะคะเอฟเฟคนี่ก็เหลือๆเลยค่ะสำหรับมือเบสหลายๆคนนะคะอาจจะไม่เคยใช้เอฟเฟคไม่ต้องเป็นห่วงค่ะสมมติเราเปิดจากคอมอันนี้ก็แค่เปิดปิดธรรมดาปึ๊บสมมติเปิดคอมแล้วเราสามารถอีดิตถึงเราจะไม่เคยใช้คอมเพรสเซอร์อะไรเลยนะคะแต่ก็มีแบบหลายแบบมาให้แล้วนะหมายถึงอ่ะคือเราไม่จำเป็นจะต้องอุ๊ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงค่อนข้างจะเพียงพอแล้วด้วยนะคะปึ๊บสมมติเปลี่ยนจากคอมมาเป็นไดรฟ์ตอนนี้ของก้อยตั้งเป็นเบสฟัดเอาไว้นะนอกจากฟาสแล้วก็ยังมีไดรฟ์หลายแบบมากๆเลยหลายแบบแบบใช้กันไม่หมดไม่หวัดไม่ไหวแน่ๆค่ะอย่างเช่นเมทัลโซนอะไรอย่างนี้นะคือเราจะไปไวๆนะคะนี้เป็นโมดูเลชันซึ่งเขาตั้งเป็นออกเทปมาให้สมมติอยากจะเป็นอย่างอื่นโหมีเยอะมากค่ะแฟลงเจอร์ก็มีนะคะอัพกราฟิก EQเบสซินโอ้โหพอเห็นเบสซินปุ๊บมีเวฟแบบซอแบบสแควร์สำหรับใครที่อยากลองเบสซินก็สามารถมาลองอันนี้ได้เลยนะเนี่ยคอรัสดีเลย์ดีเลย์มีให้2แบบแล้วก็รีเวิร์บก็มีนะฮะโอ้โหมี EQ ตรงนี้ได้อีกนะฮะสมมติเรามาดู EQ กันหน่อย EQ ตอนนี้มีให้แบบพารามิตริก EQ กับ G10 นะฮะแล้วก็มีโหปรับได้เยอะมากเลยตอนนี้เป็นแบบแฟลตสมมติเพิ่มตรงนี้หน่อย
อะไรอย่างนี้นะคะเรามาคร่าวๆกันอีกส่วนหนึ่งที่นอกจากส่วนที่เป็นเชนที่จะไม่เหมือนกับของกีตาร์เพราะว่าถ้าของกีตาร์จะมีเอฟเฟกต์เชนที่เยอะกว่าแต่ของเบสก็เพียงพอแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะไม่เหมือนกันอีกหน่อยนึงก็คือส่วนที่เป็นโทน exchange ซึ่งอันนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะแยกของกีตาร์กับเบสแยกออกต่างหากจริงๆแล้วแยกตั้งแต่ส่วนที่เป็นเอฟเฟกต์แล้วซึ่งจะไม่เหมือนกันส่วนโทน exchange ก็มีของเบสแยกเลยซึ่งนี่ดีมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบางทีเนี่ยพอเป็นมือเบสแล้วต้องมาใช้พรีเซตร่วมกับของมือกีตาร์แล้วจะรู้สึกแบบเอ๊ะใช่หรือเปล่าอันนี้ใช้ซาวด์ที่ดีที่สุดหรือเปล่าแต่นี้เรารับรองได้เลยว่าอันนี้คือซาวด์สำหรับมือเบสแจ่มๆเลยค่ะนอกนั้นก็จะเป็นซิสเต็มก็ซึ่งจะเหมือนกับของกีตาร์เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่แตกต่างจากของกีตาร์ค่ะหลังจากที่ได้ลองแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าเจ้าบอสพัฒนาโกเนี่ยครับสำหรับผมเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาการซ้อมของผมมากๆเลยเพราะว่าผมโดยส่วนตัวผมเป็นคนใช้บอสพัฒนาอยู่แล้วแล้วผมก็ชอบซ้อมเสียงที่เหมือนกับเสียงที่ใช้จริงซึ่งในบอสพัฒนาโกเนี่ยครับมันให้เสียงที่ผมสามารถปรับแต่งจนมันเหมือนเสียงที่ผมใช้งานจริงได้ในแต่ละเพลงนั้นๆนะครับมันก็เลยให้การซ้อมผมมันสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็มันมีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยครับที่ผมสามารถปรับแต่งจนแบบว่าให้ผมรู้สึกแบบอยากได้ดังอยากได้เบาอยากได้แหลมขึ้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฟังก์ชันที่ใช้กับ YouTube เอามาฝึกซ้อมเนี่ยผมสามารถลดสปีดได้ผมว่าตรงนี้เนี่ยดีมากๆเลยครับของก้อยนะคะพอได้ทดลองใช้แล้วปุ๊บสิ่งที่ประทับใจมากเลยคือการที่เราสามารถปรับลดสปีดของ YouTube ได้นั่นเป็นฟังก์ชันที่ช่วยได้มากๆเลยค่ะเวลาเล่นหรือว่าเวลาแกะเพลงนะคะสำหรับเสียงเบสเนี่ยมีเสียงเบสให้เลือกหลากหลายมากนะคะแล้วก็เสียงที่มันเหมือนกับบายพาสมาอยู่แล้วเนี่ยมันก็ดีมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วยังมีเอฟเฟกต์หลายแบบที่เราสามารถใช้ได้เยอะมากๆเยอะเกินกว่าที่ต้องการด้วยซ้ำนะคะนั่นก็เป็นอะไรที่แบบประทับใจมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจบอสคาตานาโกนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทีระมิวสิกนะครับที่สาขาปิ่นเกล้านะครับแล้วก็ตัวแทนบอสทั่วประเทศไทยนะครับ